สวยมากดอกน่ารักมากเห็ดน้องไก่หนึ่งดอกเห็ดน้องไก่เห็ดมันปูเห็ดพึ่งลูกอยู่ด้านล่างค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาอยู่ที่ป่าเห็ดอีกแล้วค่ะคลิปนี้ต่อจากครั้งที่แล้วนะคะเจอเห็ดดำขาเหลืองเก็บไปหน่อยค่ะเอาไปทำแยมอ้อยแหนมแยมแล้วนะคะเยอะค่ะกำลังเกิดแบบยิกเลยนี่ค่ะแบบแต่มันยังไม่โตนี่ก็ใช่ค่ะเพียบเลยเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปดูข้างบนอีกหน่อยเพิ่งขาลายหนึ่งดอกค่ะได้ไหมเนี่ยดอกใหญ่มากอุ๊ยมีดอกน้อยด้วยค่ะเอาดอกเล็กดีกว่านี่ตะมุตะมิสวยมากดอกใหญ่ค่อนข้างจะแก่แล้วค่ะคือจับใต้รังผึ้งแล้วมันนิ่มเอาไว้เป็นแม่พันธุ์ไว้ที่นี่แล้วค่ะเอาดอกเล็กก็พอดอกนี้โดนอะไรหัวหายไปแล้วค่ะบรรยากาศป่าก็ประมาณนี้แล้วค่ะวันนี้บอกเพื่อเพื่อนๆที่มาอยู่ต่างประเทศนะคะมาอยู่ช่วงใหม่ๆปีแรกๆเวลาเขาเข้าป่าเก็บเห็ดเขาจะเดินเวลามาคนเดียวจะเดินแบบว่าเลาะถนนก่อนเพราะว่าเขาบอกว่าเข้าป่าลึกแต่พออยู่ไปหลายๆปีมันจะเดินลึกขึ้นด้วยความที่เขาชินเขาก็จะไม่ค่อยกลัวค่ะอันนี้บอกไปเผื่อเพื่อนๆที่มาอยู่ต่างประเทศแล้วชอบเก็บเห็ดเนาะขาลายเก็บมาตะกี้ตัดขาด้วยค่ะดอกน่ารักมากตกใจเสียงนกร้องสวยดอกค่ะดูเจอเห็ดโอ้ยตัวนี้เขาเรียกว่าบุญศพค่ะใช่ไหมโอ้ยแต่แก่แล้วค่ะโอ้แต่คานแน่นตึกเลยนะคะเนี่ยเห็ดตัวนี้บ่แม่นเห็ดเพื่อนว่านะคะเขาเรียกว่าบุญศพดอกมันจะขามันจะแข็งมากเห็ดตัวนี้เพิ่งหวานหนึ่งดอกโดนแทะหัวไปแต่มันยังอ่อนอยู่ค่ะอุ้ยมีน้องทากด้วยตัดไว้ก็แล้วกันเนาะไว้ให้น้องกินนี่โอเคโอ้ยดอกสวยอยู่ค่ะได้อยู่สองดอกเล็กไปหนึ่งดอกเพิ่งหวานค่ะโอ้ยเกิดตรงกิ่งไม้พอดีโอ้โหขากวงค่ะดูหนอนเพียบเลยเดี๋ยวต้องตัดดูค่ะเลือกเป็นบางดอกเนาะเน่าค่ะไม่ได้แล้วดอกใหญ่นี่ก็เก็บมาตะกี้ตัดดูค่ะหนอนได้อยู่ค่ะได้แค่นี้แล้วค่ะเห็ดน้องไก่หนึ่งดอกสวยค่ะดอกนี้
ตัดขาเลยไม่มีหนอนได้อยู่ได้อยู่สวยอีกหนึ่งดอกเห็ดน้ำไก่โอ้ดอกนี้เริ่มจะแก่แล้วโอ้ยได้อยู่ค่ะขึ้นลาข้างหนึ่งขึ้นลาค่ะฝั่งนี้แต่ครึ่งเดียวค่ะตัวนี้เห็ดน้ำไก่เหมือนกันค่ะแต่พันดอกเล็กกินได้เหมือนกันนะคะเสียดายเก็บไปด้วยจริงๆมันก็ดอกโอเคนะคะเนี่ยดอกข้างบนอีกวุ้ยเยอะอยู่ค่ะนี่มีคนเก็บแล้วก็เขาไม่แน่ใจเขาก็เลยเขาคงไม่กินเขาก็ทิ้งไว้ฉ่ำน้ำมากหญ้าเยอะข้างบนอีกหน่อยนึงขึ้นลาตัวนี้กวางไหนคะเพิ่งหวานหนึ่งดอกค่ะอ่อนค่ะหมดทั้งหมดมีเชื่อมันปลูก4-5ดอกเพิ่งหวานอ่อนสวยมากค่ะป่านี้คนมันเก็บเยอะค่ะมันก็เลยไม่ทันได้โตเท่าไหร่เจอแต่เห็ดรุ่นจิ๋วตัวนี้ไม่ใช่เห็ดมันปูค่ะตรงนี้เห็ดหนังไก่พันดอกเล็กพันดอกน้อยเห็ดเหลืองใกล้ๆค่ะหนึ่งดอกเห็ดเหลืองอีกหนึ่งกลุ่มย่อยๆค่ะ
อีกหลายดอกอยู เหมือนมีรอยคนเก็บไปสามดอกไอ้นี่เห็ดตระกูลเห็ดหน้าแร่ค่ะแต่ไม่เคยกินนะคะเห็ดตัวนี้เก็บเห็ดเฉพาะที่เรากินเนาะทัดหน่อยนึงเก็บด้วยค่ะเห็ดเหลืองนิดหน่อยเล็กไปค่ะเจออีกหนึ่งกลุ่มย่อยๆค่ะดอกเพิ่งหวานค่ะเห็ดหนังไก่ค่ะโอ้ยชุ่มน้ำมากมีดอกทั้งเน่าและเดี๋ยวต้องตัดดูค่ะโอ้ยดอกนี้ไม่ได้แล้วดอกนี้ล่ะดอกนี้ก็หน่อยค่ะโอ้ยเสียดายได้ดอกเลยเดี๋ยวตัดขาดูเลยดีกว่าได้อยู่ดอกนี้ไม่มีหนอนโอเคสวยอยู่ค่ะได้ละนี่อีกหนึ่งกลุ่มตัวนี้พันดอกเล็กกวงค่ะ
แต่ก็ได้อยู่นี่ล่ะพอได้สองดอกค่ะโอเคนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เข้ามารับชมช่อง LC in Sweden นี่ค่ะเห็ดที่เก็บมาเห็ดหนังไก่เห็ดมันปูเห็ดผึ้งลูกอยู่ด้านล่างค่ะเห็ดผึ้งยังออกยังคิดว่ายังออกมาเต็มที่ค่ะเดี๋ยวเข้ามาดูอีกรอบนึงยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนี่ค่ะบรรยากาศป่าก็ประมาณนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ